ูรักนักข่าวฝั่งนี้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องใช้นะครับอะไรที่มันออร์แกนิกที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วถ้ามันครบแล้วจบเลยในที่ง่ายหรือว่ายากครับสำหรับจุ๋ยนะจุ๋ยว่าเขาเลี้ยงง่ายพี่ลิงอ่ะไปอยู่กลางงานอีเวนต์โอเสียงดังมากเป็นไงฮะลูกหลับป๊อกอ๋อไม่พูดเหรอไม่เผากันใช่ไหมโอเคได้ไม่เผาไม่เผาเอาเลยเราจะไม่ถามใช่ไหมเราจะแชร์จอมันเคลื่อนไหวน้องตอบครับก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับทีมงานดีนี่ไม่พูดคุยกับทีมงานดีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันงานมันประมาณไหนอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกก็คือเราก็ต้องห่วงเรื่องสวัสดิภาพของลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าเขาถึงวัยพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่าเราขออนุญาตปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับงานก็คือมีการปรึกษาคุณหมอแล้วว่าแบบถ้าสมมติเราไปทำงานอย่างเงี้ยอะไรที่เราต้องระวังคอนเซิร์นบ้างเนี่ยค่ะทางดีนี่เขาก็รับโจทย์นี้ไปแล้วเขาก็แบบว่าเข้าใจเราทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช้ทีมงานที่เคยถ่ายน้องๆเด็กๆเนี่ยแบบเบาะมาอยู่แล้วทารกอยู่แล้วเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็โอเคไว้ใจก็ตัดสินใจรับงานนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุ๋ยเนี่ยใช้จริงด้วยแล้วก็ถามคุณพ่อว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยคุณพ่อก็แบบว่าอ่ะลูกเราต้องขยันทำงานเหมือนพวกเราด้วยแหละอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกหนูก็เอาเป็นค่าเทอมหนูหมดเลยนะลูกนะแต่พี่จริงจริงที่บอกว่าตอนรับแล้วเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในการถ่ายโฆษณาใช่ค่ะคือจริงๆจะมีเหมือนเด็กกว่านี้น่าจะประมาณ4เดือนแต่แบบจังหวะที่ลงตัวคือ3เดือนแต่ว่าด้วยพัฒนาการของเขาน้ำหนักแล้วก็สิ่งที่คุณหมอบอกมาค่ะก็คือเขาทำได้หมายความว่าวัยนี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องขอความร่วมมือในการถ่ายทำเรื่องไฟเรื่องคนเรื่องระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกอย่างคือดีนี่เขาก็ดูแลเราดีหมดทุกอย่างก็เลยตัดสินใจรับแต่บอกว่าลุ้นมากถึงขั้นต้องสวดมนต์เลยก่อนที่จะถ่ายคือลุ้นด้วยความที่เวลาเราทำงานเราจะต้องการทำงานให้เต็มที่ถ้าเราเป็นเราเองที่เราทำงานเราก็รู้ไงว่าเราจะทำงานด้วยรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเด็กเราไม่สามารถคาดการอะไรเขาได้เลยนั้นก็อยากให้งานมันออกมาสำเร็จแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ด้วยแล้วก็ทำงานได้ง่ายด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานจะได้แบบทำงานอย่างสบายใจไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยเราก็แบบสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะอย่างวันที่ถ่ายนี่เป็นยังไงคะคือความคาดหมายของแม่คุณพ่อไหมคะคือมันก็จะมีช็อตหลับเนาะคือจริงๆแล้วว่าวิธีการทำงานของเด็กอะค่ะคือเอาตามธรรมชาติเขาโชคดีที่เขายิ้มได้ในช็อตที่ต้องยิ้มและในช็อตที่ต้องหลับก็แค่เราอาจจะต้องดูจังหวะเขานิดนึงว่าเขาจะหลับช่วงประมาณเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับผู้กำกับว่าแบบพี่เวลานี้แหละเขาจะหลับแล้วดังนั้นช็อตนี้น่าจะสามารถถ่ายได้ช่วงเวลานี้เวลานี้เวลานี้แล้วก็มีช่วงที่เขาแบบนอนยาวค่ะทีมงานก็รอนอนรอด้วยเหมือนกันสามชั่วโมงจริงๆเราสื่อสารกับนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ยังไงบ้างนักแสดงท่านนี้อ่ะฮะเราก็คุยกับเขานะเราก็พูดเขาเป็นภาษาผู้ใหญ่คุยแหละป้าป้านะขออุ้มหนูปุ๊บแล้วหนูหลับบนไหล่สวยๆให้ป้าป้านะป้าป้าใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีหนูเสร็จช็อตนี้หนูไปพักเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างช็อตที่เราคิดว่าโอ๊ยซีนอนง่ายแน่นอนพีเจหนูกินหมูแน่นอนเพราะว่าชอบนอนมากพอถึงไปปรากฏไปอยู่หน้าเซตปุ๊บไม่หลับครับเพราะว่าตื่นตาตื่นใจทีมงานตากล้องไมบูมชอบดูไมบูมมากใช่ทีนี้พอวันที่2อ่ะเราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแผนคือก็เลยคุยกันที่บอกว่าคุยเรื่องเวลาพุ่มกับเลยว่าเวลานี้ดีกว่าพี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยได้ช็อตก็เลยได้ครบตามสตอรี่บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้มากแล้วก็ต้องขอบคุณเขามากนักแสดงทั้งคู่เรามองนักแสดงท่านหนึ่งท่านนี้ว่าไม่แต่จริงจริงเขาเป็นงานมากเลยนะเขาชอบมองกล้องเห็นกล้องดำๆเนี้ยจะมาเวลาหนูถ่ายแบบคลิปลงเยอะทีวีใช่ป่ะคะเขาก็จะยิ้มให้กล้องคือถ้ากล้องสีดำเคลื่อนเข้าหาเขาเมื่อไหร่เขาจะยิ้มอ่ะดังนั้นเราก็จะได้ช็อตยิ้มเขาเยอะหน่อยแล้วเวลาพ่อแม่ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบยิ้มความงงแงของเขามันก็มีตามภาษาเด็กคือง่วงจะเป็นหิวจะเป็นแค่นั้นเดี๋ยวนี้ฉี่แทบจะไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยด้วยซ้ำไม่ร้องเลยถามจริงคือเขามีร้องไหมมีคิดไม่ร้องเลยมีแค่ช็อตที่เป๊ะง่วงไงเวลาง่วงอ่ะเขาจะร้องกับตอนนี้เขาเริ่มจำคนแปลกหน้าไม่ได้แล้วไงใช่ไหมดังนั้นเขาก็รู้ว่าพี่เป้อ่ะมานานทีมาทีพอเห็นว่าลุงเป้ก็คือจะมีเบะบ้างพี่เป้เขาจะชอบทำคอนเทนต์ช่วงเบะเขาชอบมากก็ชอบให้ลูกร้องปกติเขาติดเราไหมว่ามีคนอื่นจะมาขอพุ่มหรือว่าอะไรคือจะไม่อยากให้ลูกตอนนี้ยังวัยนั้นวัยกำลังยังไม่ถึงวัยนั้นเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะยิ้มเวลาคนเข้ามาแล้วยิ้มให้เขา
แล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะจำได้ดังนั้นเวลาถ้าเราโผล่หน้าไปเขาจะยิ้มให้ทันทีตอนนี้จะเป็นวัยที่ยิ้มเก่งมากๆแต่จริงๆตอนถ่ายโฆษณา3เดือนจริงๆมันมีพี่ตากล้องเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันวัยนี้ยังไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่จะยิ้มน้อยคือจะไม่ได้แบบเหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะถ่ายยากนะแต่ปรากฏว่าพออยู่หน้ากล้องเนี่ยเขาก็มีช็อตยิ้มให้ได้พี่ตากล้องเขาก็มีค่ะอยากให้จุ๊บจุ๊บยืนยันอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้นักข่าวถามให้เดี๋ยวค่ะตอนจบเขาฝากแล้วค่ะอยากให้คุณจูคุณพี่ยืนยันว่าลูกเรากี่เดือน6 เดือนคือ6 เดือนครับหนูแต่ว่าใครก็บอกว่าเด็กขวบใช่เด็กขวบแบบว่าเหมือนจะสบายเป้ไปโรงเรียนแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะด้วยความที่เขาแบบเด็กผมเยอะแล้วแบบเหมือนตัดเป็นทรงผู้ใหญ่ทรงแบบทรงเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ามีบุญมากเลยที่ลูกเรียนง่ายโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอให้มีบุญต่อไปเรื่อยขอให้มีต่อไปเรื่อยง่ายมากขนาดนั้นได้เหรอถือในคลิปที่จริงไม่แต่ว่าในความเรียนง่ายมันก็มีความเหนื่อยที่เราจะต้องรับมือกับเด็กนะคะมันก็แบบโอ้โหไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเขาจะรู้เรื่องเพราะเขาก็ยังเป็นวัยที่ก็ตามวัยมันก็จะมีความเหนื่อยที่พ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าคือเขาถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไหมหลายๆคนที่มีลูกวัยนี้มาก่อนนะคะเขาก็จะบอกว่านี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะนี่เลี้ยงง่ายคือแบบจริงหรอโอ้ยโชคดีแล้วก็จะบอกคุณพ่อตลอดว่าเอ้ยลูกเราเลี้ยงง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยโชคดีกว่านั้นคือได้คุณพ่อที่เป็นมืองานเป็นงานอันนี้ต้องให้เครดิตเขาจริงๆคือมันจะมีภาวะแม่ที่จะเป็นแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือหนูไม่มีภาวะนั้นเลยเพราะเหมือนเขาอะรับความเหนื่อยอยู่ไปเหมือนแบบ 50% แล้วก็ช่วยอยู่ทุกอย่างตั้งแต่แบบลูกเกิดอะค่ะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เขาก็ทำเป็นทุกอย่างอันนั้นสิ่งที่พุทธทำเนี่ยมันเลยทำให้เราเหมือนเบาทั้งกายและใจมันก็เลยไม่มีภาวะที่แบบไม่มีภาวะซึมเศร้าเลยผมขอพี่เคหน่อยอะเป็นที่หามากนำอะไรกันตัดไปอีกรอบแล้ว2 รอบตอนนี้ต้องเดือนละครั้งแล้วอะค่ะก็คือเหมือนเด็กโตเลยอะจริงๆแต่ใจไม่ว่าจะเป็นของลูกเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาดีก็ตอนเด็กๆเป็นแบบนี้ไหมคือหนูกรรมพันธุ์อาจจะเป็นคนผมเยอะตอนเด็กๆ เหมือนดูรูปก็จะเป็นผมประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยการกินการบำรุงโภชนาการด้วยอะค่ะอะไรที่บอกว่ากินแล้วลูกจะเหมือนแบบผมเยอะอะไรเงี้ยอย่างเช่นพวกงาดำหรือพวกอาหารที่ครบ5 หมู่อะไรเงี้ยเราก็พยายามกินทุกอย่างไข่ปลาผลไม้ผักอะไรเงี้ยก็คือกินในช่วงที่ท้องอะทุกอย่างแล้วก็สวดมนต์ค่ะสวดมนต์สวดมนต์ขอให้คิ้วเข้มกับผมดกอะไรเงี้ยได้ตามนั้นคือตกใจเหมือนกันที่แบบตอนแรกคลอดมาแล้วพยาบาลได้ยินคือคุณหมอกุมารแพทย์พูดว่าผมน้องเยอะมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วจุดก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออะไรเงี้ยพี่พยาบาลพูดว่าผมเยอะมากเลยแต่จริงเป็นคุณหมอพูดเพราะคุณหมอเขากำลังตรวจอยู่นะคะแล้วก็ช็อตที่ถ่ายช็อตแรกอะคิ้วมาเลยก็แบบโล่งใจอะไรเงี้ยว่าแบบสิ่งที่เราแบบอยากให้เขาเป็นหรืออะไรเงี้ยคือเขาเอามาหมดแต่ถึงเขาจะไม่เอามาหนูก็โอเคนะแต่แค่แบบว่าก็ส่วนมนต์อยากให้เขาได้อะไรดีๆไม่ต้องพึ่งหลอกอันทันแล้วเอาจริงๆว่าปลูกไว้พอคิ้วมาก็คือถอนทิ้งเหรอพ่อมันลบคุณพ่อหรือคุณแม่นะให้คุณลุงที่บ้านถอนให้ใช่ในเรื่องโภชนาการของน้องเนี่ยคุณจัดการจุ๋ยก็อ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตถามคุณหมอแล้วก็ถามเพื่อนที่อยู่ในมีลูกในวัยเดียวกันกับวัยที่โตกว่าก็เอามาเป็นข้อมูลแล้วก็ปรับใช้จุ๋ยคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะคะมันคือแต่ละเด็กเขาก็จะมีสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบหรือพัฒนาการที่มันจะต่างกันดังนั้นเราก็ต้องดูตามลูกเราเป็นหลักแต่ว่าก็เอาอะไรพวกนี้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเขาอะค่ะก็คือทำกับเขาเองด้วยว่าถ่ายกับข้าวอยู่แล้วไงแล้วกับข้าวเด็กมันไม่ต้องปรุงง่ายๆเข้าไปใหญ่ค่ะจริงๆเมื่อก่อนที่น้องจำมันแบบนี้ที่หมอเลยคุยเรื่องน้ำหนักไหมใช่เกินไปนิดนึงอยู่คือส่วนสูงอะค่ะตอนแรกอะตาเหมือนแบบก็เลยเกณฑ์มาตรฐานนะคะแต่ยังไม่แตะเส้นบนแต่พอเดือน2ปุ๊บเนี่ยทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอะแตะเส้นบนเลยมาอย่างนี้เลยแล้วก็ล่าสุดพุ่งไปมาก็คือส่วนสูงก็คือได้พ่อเขาแหละแตะเส้นบนคือแบบอยู่สุดเกณฑ์แล้วอะส่วนน้ำหนักอะค่ะจากที่สุดเกณฑ์อะลดลงมานิดนึงคุณหมอบอกว่าหุ่นนายแบบแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะไม่ว่าเขาจะดีดขาดีดแขนอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานหมดดังนั้นนมที่เคยกินเข้าไปกับพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นในวัยที่เขามันใช้หมดแล้วเขาก็เลยเริ่มเป็นหุ่นนายแบบแล้วล่าสุดเจอพี่ใหม่มาใช่ดูแขนพี่ใหม่
ยุ่มแค่พี่แบบคือจุ๋ยคุยกับพี่ก้าวอยู่พอหันไปอีกทีจุ๋ยก็ไม่ได้มองว่ามือจับแขนน้องใหม่อยู่แล้วคือแรงมากแล้วก็อ้าวตกใจแต่พี่ใหม่เขาก็ยินดีให้น้องหยุ่มแล้วเขาก็เรียกเราดูอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นใช่ใช่ค่ะคนนั้นวันนี้มีเงี้ยลูกคนที่สองเราคิดไหมว่าถ้าอะไรนี้เราอยากจะมีต่อหรือไม่หรือว่ายังไงคุณแม่จุ๋ยใจก็อยากจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขอคนนี้ให้แบบว่าให้อยู่ตัวมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันแรงว่าไม่รู้เหลือหรือเปล่าต้องขออนุญาตป้าป้ามีน้องป้าป้ามีน้องได้ไหมครับมีน้องได้ไหมป้ามีน้องได้ไหมได้ไหมหยิบตาได้ไหมหิวตอนนี้หิวแล้วง่วงค่ะมีมองไหมครับว่าเรามีคนที่สองกับน้องมีเรื่องอะไรสักหลายๆคนก็บอกว่ามีนะอะไรเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยคือถามว่าเราอยากไหมเราก็อยากค่ะแต่ว่าก็เอาว่าเอาให้ทุกอย่างมันพร้อมจริงๆทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ดูเขาเป็นหลักด้วยอยากให้เขาแบบสบายๆด้วยค่ะถ้าเกิดแต่ว่าตอนนี้ตอนแรกจุ๋ยอ่ะ 1-3 เดือนอ่ะคือเหนื่อยแต่พอตอนนี้เริ่มโอเคแล้วตอนแรกคือช่วงถอดใจแล้วใช่มั้ยตอนแรกไม่เอาแล้วบอกว่าการมีลูกมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าง่ายขึ้นไหมพอมีแล้วรู้สึกว่าแบบติดใจไหมคือมันไปตามสเต็ปคือเราเองเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาเราก็จะแบบเก่งขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเติบโตไปพร้อมเรามันก็ไปด้วยกันแล้วความเหนื่อยที่มันเคยมีอ่ะมันเริ่มชินแล้วอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าเออนี่แหละฉันก็ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องจุ๋ยพอคนที่อยากมีลูกแต่สมัยนี้คนชอบมีลูกยากแต่เราก็ยังสามารถฝ่ามาทุกอย่างให้กำลังใจดีกว่าค่ะเพราะพ่อแม่ที่อยากมีลูกแต่ว่าถ้ามายากค่ะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเต็มที่แล้วโดยที่แบบมันจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่เครียดนะคือเหมือนปล่อยแล้วแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมาเพื่อนจุ๋ยเนี่ยมียากเหมือนจุ๋ยเลยแต่เหมือนเขาก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายสุดๆแล้วมาธรรมชาติกำลังจะไปเก็บไข่แล้วอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอ่ะมันมีความเป็นไปได้หมดอย่าเพิ่งถอดใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆแล้วการมีลูกหรือไม่มีลูกอ่ะเอาชีวิตเรามีความสุขที่สุดก็ฝากพ่อแม่ๆแล้วกันว่าเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณพ่อบ้างสะอึกแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหลายๆคนครับมีลูกในฐานะพี่เลี้ยงคนหนึ่งในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวแล้วกันนะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีบุตรยากซึ่งเราสองคนเข้าใจดีนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวแล้วก็ขอให้ได้ดั่งที่ตัวเองฝันเหมือนที่เราได้ครับครับขอให้ได้ครับค่ะแล้วก็ฝากถึงครอบครัวหลายครอบครัวที่มีน้องๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นครอบครัวดีนี่มีผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอ่อนโยนนะคะกลิ่นหอมมีเทคโนโลยีสวีทดีมเทคนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวอาบสระนะคะโลชั่นนะคะเบบี้ออยล์นะคะแล้วก็ซักผ้าปรับผ้านุ่มคือครบวงจรเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสำหรับครอบครัวเราเลยนะคะ Smile Booster Series เนี่ยค่ะคือมาพร้อมน้องเลยนะคะก็จะมาเป็นกลิ่นใหม่แล้วนั้นก็ฝากกลิ่นนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าครอบครัวไหนที่กำลังมีเบบี้หรือท้องอยู่ซื้อเตรียมไว้นะคะหรือว่ามีน้องแล้วน้องเล็กแล้วก็อันนี้การันตีเลยว่าใช้มาตั้งแต่แรกเกิดจริงๆแล้วพ่อแม่ก็คือทดลองใช้เพราะว่าทุกอย่างเลยคุณจุ๋ยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกมากแล้วก็ดีนี่ซีรีส์นี้คือออร์แกนิก 100% ใช่มั้ยฮะครับแล้วก็เรื่องของการแพ้ระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะคือ PJ พิสูจน์มาแล้วว่าเขาสบายมากแล้วเขาก็คือเขาไม่เคยแพ้เลยก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาแพ้อะไรไงใช่แล้วก็คือแพ้นมฮะแพ้นมดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ดีนี่ที่เราเลือกใช้คืออ่อนโยนกับผิวเขาอะไรอย่างงี้ค่ะให้ฝากอะไรนะฮะฝากก็ซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์นะครับเดี๋ยวว่าผ่านทาง LINE @ก็ได้นะครับ @ ดีนี่ไทยแลนด์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ที่ข้างล่างที่กูเม่มาร์เก็ตก็มีใช่ก็วันนี้เราอยู่ที่พารากอนนะคะห้างที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำมีหมดเลยนะหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วส่งถึงบ้านเลยค่ะอยากจุ๋ยลูกเราเป็นขวัญใจสาวขาดโซเชียลคนเข้าไปนะน้องจริงป่ะขาดโซเชียลกันหมดเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่เมตตาน้องที่เอ็นดูน้องนะคะก็ดีใจที่พอมีน้องแล้วอย่างเงี้ยก็มาให้ความเอ็นดูน้องด้วยคุณพ่อว่าไงมีแฟนคลับคุณพ่อเนี่ยถือป้ายเดี๋ยวนี้ไม่มีไปเป็น PJ แล้วนะเป็นด้อม PJ จากพ่อสู่ลูกแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูเด็กชายพิศลาพงษ์เกษตรศิลป์นะครับ
ฝากกินดูผมไปเรื่อยๆจริงๆก่อนหน้านี้ต้องมีกังวลมาทุกคนที่ดาราพอมีลูกก็จะมีคนมาช่วยเลี้ยงแต่นี่แทบจะไม่มีเลยถ้าที่ผมยิ้มอีกมันแบบรู้สึกโล่งเลยไหมคือจริงๆอยู่ว่าการที่เขาช่วยเลี้ยงคือเขาก็เป็นห่วงแหละถามว่ามันก็มีข้อความแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยเขาเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รับฟังแล้วก็เหมือนดูเป็นความรักหรือความเอ็นดูที่เขาส่งผ่านมาให้เรามากกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะการเลี้ยงลูกอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราแบบสบายใจที่เลี้ยงแบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ตีบอกว่าไม่ค่อยมีมาช่วยเลี้ยงแต่จะมีแต่ว่าผมดกจ้ะขอเคล็ดลับทำไมกินเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะมาเป็นแนวนี้ขาหมูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรียกมาจะเป็นฟิวมาขอเคล็ดลับเต้าอ้วนใช่จะมีมาเรียกเต้าอ้วนหมูก้อนขอเคล็ดลับผมดกอะไรอย่างเงี้ยกินเก่งจังเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะมาเชียร์ในเรื่องของการกินเรื่องผมไปโฟกัสอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความยิ้มเก่งของเขาคือก็จุดที่ยังปกติเลยใช่ไหมปกติมากแต่แบบขุนแบบไม่ใช่บำรุงเลยที่เป็นพิเศษเขากินเขาเองคือตอนหนูให้นมอ่ะแล้วหนูแบบจะปั๊มไม่ทันแล้วนะลูกแป๊บนึงลูกคือปั๊มอยู่นมลูกบอกว่าการกินของตัวเองต้องระวังไว้เพราะยังไม่มีลูกอยู่อะไรเงี้ยอยู่ระวังค่ะก็คือหลายๆคนก็แบบว่าเป็นห่วงว่าให้ลดน้ำหนักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนช่วงแรกๆจุ๋ยก็แบบจุ๋ยไม่ลดจุ๋ยแบบเต็มที่เพราะว่าจุ๋ยรู้สึกว่าถ้าจุ๋ยกินอะไรเข้าไปมันถึงน้ำนมด้วยไงดังนั้นก็คือเรื่องความสวยของตัวเองอ่ะเหมือนเป็นช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ลดเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอให้ลูกโตเราก็ค่อยมาซ่อมร่างใหม่ตอนนี้อะไรทุกอย่างอ่ะเต็มที่ให้เขาทั้งหมดก่อนอาหารที่เราชอบเรื่องอาหารการกินคือจุ๋ยไม่ค่อยได้กินอะไรแปลกๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีพวกของดิบอะไรเงี้ยเรียกอะไรยำแซลมอนแซ่บอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่จะเป็นแซลมอนสุกเอานะคะก็เลือกอะไรที่มีประโยชน์ของดิบของหมักดองคือคล้ายๆตอนท้องแต่ว่าเบากว่านิดนึงก็คือช่วงให้นมก็จะไม่ทานคุณพ่อก็ดูแลภรรยาดีให้เขาดูแลตัวเองครับช่วงนี้หนูขอแค่ให้เขาอุ้มลูกแล้วก็อยู่กับลูกพอในระหว่างที่หนูหิวแล้วหนูก็บอกว่าที่รักบอกที่รักอุ้มลูกนะเดี๋ยวเขาขอไปกินข้าวก่อนที่รักดูลูกนะแล้วมันก็จะเป็นเวลาที่เราแฮปปี้ที่สุดคือที่เราได้กินนั่งกินข้าวแบบเต็มที่คือการนั่งกินข้าวพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นในเราสองคนมาสักระยะแล้วเนาะก็จะเป็นแบบที่รักถ้าว่างกินเลยที่รักถ้าว่างนอนเลยสลับกันอะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันดูลูกด้วยแหละครับเรื่องของการครอบครัวล่ะครับเมื่อก่อนจุ๋ยเป็นไงเมื่อวานเพิ่งผัดกะเพราให้เขากินกับทำเหมือนกระดูกหมูซี่โครงอบอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้ทุกวันเขาก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทำกับข้าวเลยนะแล้วก็เวลาที่เราว่างมันก็กลายเป็นกับข้าวลูกไปซะทำซุปลูกใช่แต่ไม่มีการบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรน้อยใจอะไรไม่มีเข้าใจคือเขาเหนื่อยจริงๆครับคือเขาปั๊มนมก็ตั้งแต่เช้าจนรอบสุดท้ายก็จบตีสองอ่ะแล้วเช้าก็ตื่นมาอีกเราก็เข้าใจมากเลยไม่เป็นไรเอาไว้ถ้าไหวเมื่อไหร่แล้วแบบฟิลอยากทำให้กินก็ค่อยทำใช่เมื่อวานยังอร่อยที่สุดในโลกเหมือนเดิมไหมครับก็อร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยมีสมาธิกินเพราะว่าต้องดูลูกไปด้วยก็เลยต้องแบบรีบๆจ้วงรีบๆกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวานเหมือนเดิมความหวานก็คือก็ยังหอมกันรักกันกอดกันเหมือนเดิมแต่ว่ากอดลูกมากกว่าทั้งคู่อ่ะมันไปที่ลูกแล้วอ่ะมันเหมือนเขาเดินทางกลับมาจากทำงานอย่างเงี้ยก็หาลูกหอมลูกเล่นลูกอะไรเงี้ยเราก็ปั๊มนมไปดูเขาผ่านทางโทรศัพท์คือเราจะมีกล้องวงจรปิดที่จะแบบไม่ได้เห็นหน้าพ่อเขาเวลาเขาเล่นกับลูกเงี้ยเราก็ปั๊มนมก็เห็นเขาเล่นไปอะไรเงี้ยก็เป็นแนวนี้ค่ะมันก็ต้องผ่านไปตามวัยแต่ว่าความรักที่ให้มีเสมอยังรักกันมากเหมือนเดิมครับแค่หอมลูกมากกว่าเดิมนิดนึงแค่นั้นเองเพราะลูกหอมจริงๆไงลูกท้องหอมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ